นิยายจบในตอนเรื่องเมียเก่าที่ไม่เคยหยุดรักของท่านประธานเรามารับฟังกันเลยค่ะชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งอยู่ในชุดสูทสีเข้มสายตาล้าจากงานตรงหน้ามองมายังผู้ช่วยที่เพิ่งเดินเข้ามาภายในห้องทำงานซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นเวลาเที่ยงแบบนี้ผู้ช่วยหนุ่มจะออกไปทานข้าวข้างนอกแต่มีช่วงนี้ที่ผู้ช่วยหนุ่มทำท่าทางแปลกๆไปท่านประธานไม่เคยถามเขาเพราะไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกน้องแต่วันนี้ไม่ถามก็ไม่ได้เพราะพีรวิทย์ทำตัวผิดปกติมานานแล้วทำไมช่วงนี้ไม่ออกไปทานข้าวข้างนอกล่ะเบื่อครับบอสรถติดอากาศก็ร้อนด้วยอาหารก็เดิมๆตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วลองเปลี่ยนมาสั่งข้าวกล่องดูครับเจ้านี้ร้านดังมากเลยนะครับสั่งออนไลน์ก็ได้ผมสั่งมาเผื่อบอสด้วยขอบใจมากนะแต่ว่าผมไม่หิวโถบอสเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกครับทานข้าวด้วยกันนะครับพีรวิทย์รู้ว่าบอสของเขาเป็นคนเกรงใจถึงแม้จะหิวแค่ไหนก็คงไม่เอ่ยปากบอกแต่คราวนี้ทาราไม่ปฏิเสธพอตอนนี้มันเที่ยงกว่าแล้วถ้าจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกกลับเข้ามาอาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติทุกวินาทีมันมีค่าสำหรับทาราหลังจากที่บอสกับลูกน้องหนุ่มนั่งทานข้าวด้วยกันภายในห้องครัวที่แยกออกมาจากตัวห้องทำงานทารามองดูข้าวคลุกกะปิที่เป็นอาหารโปรดปรานของเขาอดที่จะนึกถึงใครบางคนไม่ได้เธอคนนั้นทำข้าวคลุกกะปิอร่อยที่สุดในโลกแต่เธอก็ได้ออกไปจากชีวิตของเขาแล้วประธานหนุ่มนั่งเขี่ยข้าวไปมาสายตาเหม่อรอยเพราะคิดถึงอดีตภรรยาเก่าบอสอิ่มแล้วหรอครับทำไมกินนิดเดียวเองหรือว่าไม่อร่อยเปล่ามันอร่อยมากแต่พอทานไปก็นึกถึงใครบางคนโรนี่คุณซื้อมาจากไหนรสชาติแบบเนี้ยใช้ได้เลยนะงานพรุ่งนี้ผมฝากซื้อหน่อยได้ไหมได้สิครับบอสเอาอย่างอื่นก็ได้นะครับมีเมนูหลายอย่างเดี๋ยวผมส่งเมนูให้บอสทางไลน์ก็แล้วกันไม่เอาผมอยากทานข้าวคุกกะปิเอาแบบนี้เลยนะทาราทานข้าวจนหมดเกลี้ยงนานแล้วที่เขาไม่กล้าทานข้าวคุกกะปิเพราะทานทีไรนึกถึงหน้าอดีตเมียทุกทีร้านข้าวกล่องเลิศโดสเป็นร้านขายข้าวกล่องขนาดเล็กมีทั้งลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านและลูกค้าสั่งออนไลน์แต่เปอร์เซ็นต์ของรายได้มาจากลูกค้าสั่งออนไลน์เสียมากกว่ายุคสมัยนี้ใครๆก็ไม่อยากออกจากบ้านหรือออกจากที่ทำงานเพียงแค่กดสั่งข้าวออนไลน์และให้รายเดอร์มาส่งไม่ต้องเสียเวลาและเปลืองค่าน้ำมันอีกด้วยหญิงสาวรูปร่างบอบบางเดินเข้ามาภายในร้านซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอที่ต้องมาเช็คยอดออเดอร์และทำบัญชีเธอคือมาทุรสเจ้าของร้านข้าวกล่องเลิศรสหญิงสาวลองผิดลองถูกเปิดกิจการมาหลายอย่างแล้วจึงมาจบลงที่ร้านข้าวกล่องเพราะความบังเอิญที่มาทุรสนั้นอยากขาดกับสามีและอยากหางานทำแต่ช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเธอไปสมัครงานที่ไหนก็ถูกปฏิเสธเธอมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำจึงได้ทำกับข้าวเอาไปฝากเพื่อนบ้านและฝากเพื่อนด้วยรสชาติฝีมือการทำกับข้าวของมัทุรสที่อร่อยและมีเอกลักษณ์คนที่ได้ชิมก็พูดกันปากต่อปากจากที่ทำไปฝากเพื่อนบ้านและเพื่อนๆก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งออเดอร์มากขึ้นเธอจึงตัดสินใจเปิดร้านข้าวกล่องเลิศรส2ปีแล้วที่มัทุรสพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวทำกิจการของตัวเองให้เข้มแข็งและเธอคิดว่าเธออยากขยายสาขาและเปิดแฟรนไชส์ให้กับผู้คนที่สนใจจากอดีตแม่บ้านที่อยากขาดกับสามีตอนนี้เธอได้เป็นเจ้าของกิจการข้าวกล่องที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์พี่รถคะ
วันนี้มีออเดอร์เพิ่ม50กล่องค่ะพวกเราไม่น่าจะทำทันนะคะออเดอร์เข้ามากระทันหันไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะไหนเอามาให้พี่ดูหน่อยสิเจ้าของร้านสาวสวยหยิบออเดอร์ขึ้นมาดูเมื่อคูณกับจำนวนเงินแล้วได้ถึง 3,000 บาทถ้าจะปฏิเสธก็เสียดายรายได้เดี๋ยวพี่ช่วยทำวันนี้พี่ไม่มีธุระที่ไหนงั้นดีเลยค่ะถ้ายกเลิกก็เสียดายนะคะพี่พวกเราสามคนช่วยกันทำน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงนะคะแล้วเขาจะมารับเองหรือว่าให้ไลน์แมนไปส่งพรบอกเขาไปว่าถ้าสั่ง50กล่องมีบริการส่งฟรีค่ะตายจริงพี่ลืมไปเสียสนิทเลยเดือนนี้เราทำโปรโมชั่นส่งฟรีนี่นางั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนไปส่งเองแล้วกันนะช่วยแชร์โลเคชั่นให้พี่ด้วยหลังจากที่ตกลงที่จะทำออเดอร์เข้ากล่อง50กล่องสามสาวก็เริ่มลงมือทำอย่างไม่หยุดพักมัทุรสไม่อยากปฏิเสธออเดอร์โดยไม่จำเป็นเพราะนั่นมันหมายถึงชื่อเสียงของเธอเธอคิดว่าถ้าออเดอร์เยอะขึ้นเธอจะรับพนักงานเพิ่มขึ้นอีก2คนถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มก็ตามแต่รายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยมัทุรสทำงานอย่างมีความสุขกับลูกจ้างทั้งสองชีวิตของเธอหลังจากที่อยากขาดกับสามีมันก็มีอะไรดีขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่เธอเริ่มเปิดร้านขายข้าวกล่องเธอก็สามารถออกรถราคาเฉียดร้านและยังตัดสินใจซื้ออาคารพาณิชย์โดยที่ผ่อนกับธนาคาร30ปีและเธอวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้เธอจะเก็บเงินแล้วเอาเงินไปโปะอาคารพาณิชย์ซึ่งเธอก็ไม่ต้องผ่อนกับทางธนาคารอีกตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วข้าวกล่องเสร็จพอดีมัทุรสอาสาขับรถไปส่งกับลูกค้าด้วยตัวเองพอลูกน้องทั้งสองต้องช่วยกันทำข้าวกล่องเพิ่มอีก100กล่องเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าก่อน 5 โมงเย็นเมื่อขับรถมาถึงที่หมายก็โทรหาลูกค้าเขาบอกให้เธอขึ้นมาชั้น 5ซึ่งจะมีคนรอรับอยู่มัทุรสรีบขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5ซึ่งชั้น5นั้นจะเป็นบริษัทรับจ้างออกแบบตกแต่งภายในหญิงสาวยืนรออยู่ด้านหน้าพอไม่อยากที่จะถือเข้ากล่องเดินเข้าไปภายในกลัวว่ากลิ่นอาหารจะรบกวนพนักงานท่านอื่นหญิงสาวนั่งลงไปอย่างเก้าอี้แล้ววางเข้ากล่องไว้บนโต๊ะตรงนี้คงเป็นจุดให้แขกมานั่งรอหญิงสาวก้มลงมองนาฬิกาข้อมือหัวคิ้วสวยก็ขมวดเข้าหากันตอนนี้เลยเวลามา15นาทีแล้วทำไมยังไม่มีใครออกมาเอาเข้ากล่องอีกนะทันใดนั้นประตูกระจกอัตโนมัติก็ได้เปิดออกชายร่างสูงโปร่งใส่สูทสีเข้มได้เดินออกมาเข้ามองซ้ายมองขวาและมองมายังเข้ากล่องที่วางอยู่บนโต๊ะมีหญิงสาวนั่งก้มหน้าอยู่ที่เก้าอี้ชายหนุ่มเดินตรงมาหาเธอเพราะเธอน่าจะเป็นพนักงานส่งข้าวจากร้านข้าวกล่องที่พีรวิทย์นั้นสั่งเอาไว้มาส่งข้าวกล่องให้คุณพีรวิทย์ใช่ไหมครับมัทุรสกำลังก้มหน้าก้มตาดูออเดอร์ในไลน์เพลินๆร่างบางก็สะดุ้งโยงก่อนที่เธอจะลุกยืนขึ้นมองไปยังเจ้าของเสียงเมื่อเห็นใบหน้าของชายหนุ่มเหมือนโลกใบนี้หยุดหมุนเธอกับเขามีด้วยกันแค่สองคนเท่านั้นหัวใจดวงน้อยเต้นระส่ำและเจ็บแสบอยู่ที่อกพอผู้ชายคนนี้เป็นอดีตสามีของเธอในขณะที่ทารายืนจ้องมองภรรยาเก่าด้วยความรู้สึกแปลกใจและปนกับความคิดถึงเขาได้อยากขาดกับเธอมาสองปีแล้วด้วยสาเหตุที่เขาก็ไม่อยากคิดถึงมันแต่เมื่อเจอกันอีกครั้งความเจ็บปวดในอดีตก็เริ่มมากัดกินความรู้สึกดีๆของทั้งสองคนที่เคยทำเอาไว้ต่อกันมัทุรสเธอเคยตั้งครรภ์และวางแผนอนาคตของลูกในท้องกับทาราทั้งสองคนมีความสุขกันมากมัทุรสวาดฝันภาพครอบครัวเอาไว้ว่ามีพ่อแม่ลูกที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อมัทุรสกับทาราทะเลาะกันอย่างรุนแรงภายในรถยนต์ท
ทำให้ทาราขาดสติและควบคุมรถของเขาไว้ไม่ได้เขาชนเข้ากับรถบรรทุกทางด้านหลังทำให้ท้องของมัทุรสนั้นกระแทกเข้ากับคอนโซลหน้ารถอย่างแรงเธอได้สูญเสียลูกไปเธอโทษทาราไม่มีวันให้อภัยเขาเขาเป็นคนฆ่าลูกของเธอมัทุรสตัดสินใจอย่าขาดกับทาราหลังจากที่เธอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหายดีแล้วหลังจากที่อย่าขาดกันทาราก็เหมือนคนบ้าชายหนุ่มเสียใจมากเหมือนตัวเขากำลังจะตายไปชายหนุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงภรรยาทุกวันทุกลมหายใจและคิดถึงลูกที่กำลังจะเกิดมาทาราโทษตัวเองว่าเขานั้นเป็นคนผิดทำร้ายครอบครัวไม่สมควรจะได้รับความสุขกว่าชายหนุ่มจะกลับมาเป็นทาราคนเดิมใช้เวลานานถึง1ปีชายหนุ่มกลับมาทำงานก็เอาแต่ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเพราะไม่อยากให้ตัวเองมีเวลาว่างที่จะคิดถึงลูกกับภรรยาเมื่อทั้งสองคนมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งมัทุรสทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนจ้องหน้าสามีเก่าทาราเองก็ยืนนิ่งภายในหัวใจเต้นระซำเขาบอกกับตัวเองว่าต้องพูดอะไรออกไปบ้างแต่ลิ้นของเขาแข็งจนไม่สามารถพูดคำง่ายๆได้ขอโทษนะฉันมาส่งข้าวผิดชั้นมัทุรสพูดขึ้นเพราะอยากจะออกไปจากที่นี่ให้พ้นเธอหิ้วถุงข้าวที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วรีบพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นทันทีที่มัทุรสเข้ามาภายในลิฟต์เธอรีบกดลงไปที่ชั้นหนึ่งรองเท้าหนังขัดมันได้สอดเข้ามาภายในลิฟต์เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกทาราก็เข้ามาภายในความเงียบกริบทำให้ได้ยินเสียงหายใจและเสียงเต้นของหัวใจทั้งสองคนทารากึนก้อนเหนียวๆลงไปในลำคอมองใบหน้าของอดีตภรรยาที่สะท้อนกับแผ่นโลหะด้านหน้าในขณะที่มัทุรสหัวใจเต้นระซำเธอรู้สึกอึดอัดหายใจหายคอไม่ออกที่อยู่ภายในลิฟต์ตัวเดียวกับอดีตสามี2-2รถไม่ได้มาส่งข้าวผิดชั้นหรอกผู้ช่วยของพี่เป็นคนสั่งเองในที่สุดทาราก็กล้าพูดออกมาเสียทีชายหนุ่มรู้สึกโล่งอกจนเผลอพ่นลมหายใจออกมาเบาๆแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมาได้ยินเสียงถอนลมหายใจดังๆของหญิงสาวเธอคงรู้สึกอึดอัดมากสินะส่งข้าวมาสิเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นไปข้างบนเองข้าวทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่พี่จะเป็นคนจ่ายเงินเองทั้งหมด 3,000 หญิงสาวตอบเสียงแผ่วถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ก็ตามแต่เธอไม่ยอมขาดทุนแน่ๆธุรกิจก็เป็นเรื่องธุรกิจพี่สะดวกโอนเพราะว่าไม่มีเงินสดจะให้โอนแบบพร้อมเพย์หรือสแกนจ่ายสแกนจ่ายค่ะเธอวางถุงข้าวลงไปบนพื้นลิฟต์แล้วเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ายื่นบาร์โค้ดให้กับเขาชายหนุ่มรีบสแกนบาร์โค้ดโอนเงินให้กับเธอแล้วลิฟต์ก็เลื่อนลงมาที่ชั้น1พอดีมัทุรสรีบเดินออกไปโดยที่ไม่หันกลับมามองเขาดวงตาของเธอร้อนผ่าวน้ำใสๆกำลังเอ่อล้นออกมาหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคนนี้มัทุรสมาที่รถยนต์ของเธอแล้วใครบางคนจับแขนของเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะก้าวเข้ามาภายในรถเดี๋ยวก่อนสิรถนี่ไม่คิดจะทักทายพี่บ้างเลยเหรอปล่อยค่ะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวก่อนสิพี่ดีใจนะที่เจอรถอีกครั้งหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกทารากั้นใจพูดออกไปถ้าไม่พูดตอนนี้คงไม่มีโอกาสแล้วแต่ดูเหมือนว่ามัทุรสไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดของเขาเธอเพียงแต่มองเขาด้วยสายตาเย็นชาปราศจากความรู้สึกก่อนที่จะยิ้มบางที่มุมปากและเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ทาราขนลุกสู้แต่ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ
หวังว่าคุณคงไม่ไปรบกวนฉันนะคะร่างบางรีบขึ้นรถแล้วปิดประตูทันทีทาราไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้ได้ชายหนุ่มรู้สึกปวดเหนือบที่หัวใจในขณะที่ทารากำลังยืนนิ่งเหมือนหุ่นปั้นพีรวิกก็ขับรถมาทันทีที่ลงมาจากรถก็เห็นบอสหนุ่มยืนเหม่อรอยเหมือนต้องมนต์สะกดบอสเป็นอะไรครับยืนเหมือนเห็นผีผมลงมาเอาข้าวกล่องพอดีว่าคนที่ร้านเอามาส่งแล้วอ้าวนี่ผมก็บอกให้เขาเอาไปส่งบนชั้น5ไม่ใช่หรอครับทำไมเขาถึงให้บอสลงมาเอาล่ะมาเดี๋ยวผมช่วยถือทาราเหมือนคนไม่มีสติสตางชายหนุ่มหลงลืมตลอดทั้งวันแล้วลืมด้วยว่าต้องเข้าประชุมบ่าย2มัวแต่คิดถึงหน้าอดีตภรรยาพีรวิทย์ต้องรีบมาตามเจ้านายให้เข้าประชุมได้ทันเวลาเมื่อมาทุรสกลับมาที่ร้านหญิงสาวก็นั่งเหม่อรอยถึงแม้ว่าจะบอกตัวเองซ้ำๆว่าเธอไม่มีวันให้อภัยผู้ชายคนนี้เด็ดขาดแต่เมื่อเจอหน้าเขาจริงๆหัวใจของเธอกับเต้นไม่เป็นจังหวะก็คนเคยรักกันและเป็นรักแรกพบของเธอด้วยมาทุโรสช่วยลูกน้องทั้งสองคนหั่นหอมและเธอก็ไม่รู้ว่าที่เธอแสบตาและน้ำตาไหลพรากๆอยู่นี้เป็นเพราะความเสียใจหรือกลิ่นของหัวหอมกันแน่น้ำตาหยดติ๋งๆไหลนองสองแก้มและยังมีเสียงสะอื้นเบาๆทำให้ลูกน้องทั้งสองคนหันมามองหน้ากันก่อนจะหันมามองเจ้านายสาวพี่รสแสบตาเหรอคะงั้นเดี๋ยวพรกับใจจะช่วยกันปอกหัวหอมเองค่ะพี่รสไปนอนเถอะนะคะจ้าขอบใจมากนะงั้นพี่ขอเข้าไปพักแป๊บนึงมาทุรสรีบเดินเข้ามาภายในห้องพักไม่อยากให้เด็กทั้งสองคนเห็นเธอร้องไห้แสดงถึงความอ่อนแอและไร้ภาวะผู้นำเธอต้องเป็นผู้หญิงสตรองตัดก็ตัดให้ขาดไปเลยไม่เหลือเยื่อใยหญิงสาวบอกตัวเองซ้ำๆภายในห้องทำงานเมื่อแจกข้าวกล่องให้กับพนักงานทุกคนแล้วก็มานั่งทานข้าวกันจนหมดท่านประธานหนุ่มรีบเข้ามาภายในห้องทำงานเคาะด้ามปากกาลงไปบนโต๊ะเป็นจังหวะแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ติดกันทำให้พีรวิทย์ที่นั่งทำงานอยู่ใกล้ๆรู้สึกไม่สบายใจไปด้วยเป็นอะไรครับบอสเห็นถอนหายใจแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะผมคิดไม่ตกจริงๆเลยคุณวิทย์ไม่รู้จะทำยังไงดีสุดท้ายแล้วทาราก็ยอมพูดออกมาเพราะถ้าเก็บเอาไว้แบบนี้มีหวังอกของชายหนุ่มคงแตกแน่ๆเป็นอะไรเหรอครับบอสมีอะไรปรึกษาผมได้นะครับคุณจำผู้หญิงที่มาส่งข้าวได้ไหมได้สิครับสวยออกแบบนั้นทำไมเหรอครับบอสเธอเป็นภรรยาเก่าของผมเองฮะจริงเหรอครับบอสผมว่าแล้วทำไมบอสทำหน้าแปลกๆตอนที่มองเธอแล้วยังไงเหรอครับภรรยาเก่าก็หมายถึงเลิกกันไปแล้วนี่ใช่ผมเลิกกับเธอแล้วแต่ผมยังรักเธออยู่นะสิผมพยายามจะเลิกรักผู้หญิงคนนี้มาแล้ว2ปีแต่ก็ทำไม่ได้และดูเหมือนว่าเธอจะเกลียดผมเข้ากระดูกดำเลยแหละขนาดผมทักเธอยังทำหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับไม่มีผมยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็รู้สึกเจ็บแปบที่หัวใจคนเคยรักกันป่าจะกืนกินนอนกอดกันทุกวันแล้ววันหนึ่งหน้าก็ไม่อยากมองแล้วบอสอยากคืนดีกับเธอหรือเปล่าล่ะครับอยากสิผมอยากมากยิ่งเจอเธอวันนี้ผมก็ยิ่งรู้ว่าหัวใจตัวเองผมคงอยู่โดยที่ไม่มีเธอไม่ได้งั้นบอสก็จีบเธอสิครับเลิกกันแล้วก็จีบใหม่ได้คุณพูดน่ะมันง่ายแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนใจแข็งเหมือนหินแถมยังใจดำเหมือนอีกาโธ่บอสครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าบอสจีบเธอเดินหน้าเลยครับไม่ต้องกลัวถ้ามีอะไรให้ผมช่วยบอกผมเลยนะครับผมช่วยเต็มที่พีรวิทย์ชูกำปั้นขึ้นด้านหน้าของบอสหนุ่มเพื่อเป็นกำลังใจใ
ทารารู้สึกฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เขาจะเดินหน้าตามจีบอดีตภรรยาให้กลับมาเป็นคนรักให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถอยพีรวิทย์จึงแชร์โลเคชันร้านข้าวกล่องเลิศรสให้กับบอสหนุ่มถ้าผมไปหาเธอที่ร้านเธอจะไล่ผมออกจากร้านหรือเปล่าครับผมไม่กล้าหรอกงั้นบอสก็ต้องสั่งข้าวกล่องออนไลน์แล้วก็ต้องไปเอาเองดีไหมครับจะได้เห็นหน้ากันด้วยแล้วคุณคิดว่าเธอจะอยากเห็นหน้าผมหรือเปล่าล่ะแค่เจอกัน2วินาทีเหมือนเธอใจจะขาดโถบอสไม่ลองไม่รู้นะครับเชื่อผมเถอะนะพีรวิทย์ตบไหล่บอสหนุ่มเบาๆอย่างลืมตัวเมื่อนึกได้ว่าตัวเองเป็นลูกน้องจึงชักมือกลับและยิ้มแห้งๆก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องของทาราชายหนุ่มตัดสินใจจะปฏิบัติการเดินหน้าจีบภรรยาเก่าเขาโทรไปสั่งข้าวที่ร้านข้าวกล่องซึ่งชายหนุ่มนั้นได้โอนเงินล่วงหน้าไปแล้วเมื่อมาทุโรสได้รับออเดอร์และเห็นที่อยู่ของบริษัททาราเธอก็รีบบอกให้ลูกน้องยกเลิกออเดอร์และเธอก็จะไม่ไปส่งข้าวกล่องที่นั่นอีกพี่รถคะคือลูกค้าโอนตังมาแล้วสิคะก็โอนกลับไปสิแต่ไม่รู้เลขที่บัญชีอะค่ะแล้วทำไมพี่ไม่ไปส่งล่ะคะตั้ง50กล่องนะน่าเสียดายเงินมาทุโรสอยากจะโอนเงินกลับไปคืนเขาแต่ถ้าคิดอีกทีก็รู้สึกเสียดายเงินจำนวน 3,000 บาทเธอจึงให้ลูกน้องทำข้าวกล่องและจ้างไลน์แมนไปส่งเมื่อถึงเวลาที่จะไปส่งข้าวกล่องปรากฏว่าทาดากลับมาเอาที่ร้านชายหนุ่มเดินเข้ามาภายในร้านและนั่งรอตรงจุดบริการลูกค้าจิดาพรเดินออกมาด้านนอกพอดีเพื่อจะมาดูไลน์แมนว่ามาหรือยังก็พบกับชายหนุ่มใบหน้าหล่อดาวใส่สูทดูภูมิฐานหญิงสาวเลยเดินตรงเข้าไปถามว่าขอโทษนะคะลูกค้ามาสั่งข้าวกล่องเหรอคะพอดีผมสั่งเอาไว้แล้วนะครับก็เลยมาเอาสั่งโดยชื่อคุณพีรวิทย์อ๋อคุณพีรวิทย์ที่สั่ง50กล่องแล้วเหรอคะตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะยังไม่เสร็จคุณนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคุณรถไปไหนล่ะครับพี่รถออกไปซื้อของนะคะอีกสักครู่น่าจะกลับงั้นหนูขอตัวเข้าไปในครัวก่อนนะคะเชิญคุณตามสบายจิราพรรีบปลีกตัวเข้ามาภายในห้องครัวพอเกรงว่าจะทำข้าวกล่องไม่ทันลูกค้ายิ่งลูกค้ามากดดันแบบนี้เธอต้องเร่งมือเป็นสองเท่าพอดีว่าเครื่องปรุงภายในร้านหมดกระทันหันมาทุโรสจึงอาสาออกไปซื้อเธอเลือกที่จะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ไม่ไกลนักไม่นานหญิงสาวก็กลับมาเมื่อเดินเข้ามาภายในร้านเห็นชายหนุ่มใส่สูทสีเข้มนั่งหันหลังอยู่หญิงสาวจึงเดินไปทักทายลูกค้าสวัสดีค่ะมาสั่งข้าวเหรอคะน้ำเสียงนุ่มชวนฟังทำให้ทาราหันมายิ้มหวานเมื่อมาทุรสเห็นใบหน้าของอดีตสามีเธอก็หุบยิ้มฉับเธอเองก็รู้สึกแปลกใจว่าเขากล้าเข้ามาภายในร้านได้ยังไงช่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแล้วยังมาส่งยิ้มหวานให้เธออีกจะมารับข้าวกล่องเองเหรอคะกลับไปก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวฉันจะให้ไลน์แมนไปส่งไม่เป็นไรครับพี่รอได้รถเข้าไปทำงานเถอะนะพี่จะนั่งรอตรงนี้นี่ฉันบอกแล้วไงว่าให้คุณกลับไปจะรอทำไมหญิงสาวกระซิบเบาๆเพราะไม่อยากให้ลูกน้องทั้งสองคนได้ยินว่าเธอนั้นกำลังไล่ลูกค้าออกจากร้านหญิงสาวมองมาที่ชายหนุ่มสายตาบ่งบอกชัดเจนว่าเธอไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้ชายหนุ่มยืนขึ้นมองซ้ายมองขวาหันมามองทางด้านหลังอีกครั้งเห็นว่าไม่มีใครชายหนุ่มจึงดึงหญิงสาวมากอดหญิงสาวดิ้นดุกดิกและผลักร่างของเขาออกแต่ดูเหมือนว่าทาราไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดไปง่ายๆน้ำหอมที่คุ้นเคยทำให้หัวใจของชายหนุ่มเต้นระส่ำเขากระชับร่างของเธอมาแนบชิดมองมาที่ริมฝีปากอิ่มเขาอยากจูบเธอจนใจจะขาดแต่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในขณะนั้นได้มีลูกค้าเปิดประตูเข้ามาท
ทาราจึงยอมปล่อยตัวมัทุรสมัทุรสมองหน้าของชายหนุ่มเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเธอชี้นิ้วไปที่ประตูและพูดว่าออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้ครับครับพี่ออกไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวพี่จะกลับมาใหม่นะไม่ต้องก็บอกแล้วไงจะให้ไลแมนไปส่งพูดไม่รู้เรื่องหรอหญิงสาวพูดรอดไรฟันชายหนุ่มยกมือขึ้นยอมแพ้เขาไม่อยากให้เธอโกรธอีกเดี๋ยวจะมาหาเธอไม่ได้ถ้าเธอปิดร้านแล้วย้ายหนีเขาคงเสียใจแน่ๆทารายอมออกไปแต่โดยดีมาทุรสสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงับความโกรธและต้อนรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาในร้าน 2-3 คนลูกค้าขาจรมักจะมาสั่งข้าวกล่องเพื่อที่จะเอาไปใช้งานต่างๆเช่นงานสวดอภิธรรมศพตอนกลางคืนกระทั่งงานเลี้ยงของบริษัทเธอก็รับทำเมื่อทำข้าวกล่องของทาราเสร็จเธอก็ให้ไรแมนไปส่งที่บริษัทและส่งลูกค้าคนอื่นๆจนครบมาทูโรสจึงบอกให้ลูกจ้างทั้งสองคนกลับบ้านไปก่อนเธอจะอยู่เก็บกวาดร้านเพราะเห็นว่าวันนี้ใช้งานลูกจ้างทั้งสองคนเกินเวลาหลายชั่วโมงจิลาพรและหาไทยยกมือไหว้เจ้านายสาวแล้วเดินออกไปจากร้านมาทูโรสเริ่มทำความสะอาดและเก็บร้านด้านนอกจนเสร็จจึงเข้ามาภายในห้องครัวการที่จะเปิดร้านขายข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้หญิงที่รักสวยรักงามเพราะเวลาล้างจานและล้างผักจะถูกน้ำตลอดเวลาทำให้ผิวบริเวณหลังมือเหี่ยวย่นไม่น่าสัมผัสแล้วนิ้วมือก็ถูกมีดบาดบ่อยๆทำให้นิ้วมือของเธอมีรอยแผลเป็นเธอเองก็ไม่เคยไว้เล็บและทาสีเล็บเลยเพราะมันไม่สะดวกในการทำงานเสียงโมบายที่ห้อยหน้าประตูดังกุ้งกิ้งทำให้รู้ว่ามีคนเดินเข้ามาหญิงสาวคิดว่าน่าจะเป็นจิราพรหรือหาไทยทั้งสองคนคงลืมของเอาไว้เหมือนเดิมเด็กสองคนนี้ขี้หลงขี้ลืมเป็นประจำเสียงฝีเท้านั้นเดินเข้ามาอยู่ที่หน้าห้องครัวลืมอะไรอีกล่ะสองคนเนี้ยหญิงสาวถามออกไปโดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมองแต่ก็ไม่ได้รับเสียงตอบกลับจากลูกจ้างสาวเธอจึงหันกลับมาเมื่อเห็นว่าเป็นทาราหัวใจดวงน้อยก็เต้นละซ้ำเข้ามาที่นี่ทำไมดึกๆดื่นๆมาที่นี่มีอะไรหรอคะพี่อยากจะคุยกับรถแต่ฉันไม่ว่างฉันต้องเก็บของในครัวเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บชายหนุ่มไม่พูดเฉยๆสาวเท้าเข้ามาภายในห้องครัวประชิดตัวของมัทุรสมัทุรสถอยหลังจนทำให้ประชิดเคาน์เตอร์ทารายื่นแขนออกไปกันไม่ให้หญิงสาวหนีวันนี้เขาต้องคุยกับเธอเรื่องที่ค้างคาใจอยู่นานเลิกทำแบบนี้สักทีคุณก็รู้ว่าฉันไม่มีวันจะกลับไปเหมือนเดิมแต่พี่อยากจะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นพี่เสียใจจริงๆพี่ไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นได้เลยชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดวงตาของเขาวูบไวเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียลูกในท้องไปมาทุรสเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเธอพยายามลืมอดีตที่เจ็บปวดแต่เมื่อทาราพูดขึ้นเหมือนเธอโดนมีดมากรีดที่หัวใจอีกครั้งหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อยากฟังหญิงสาวยกมือขึ้นปิดหูรสพี่ขอโทษพี่ยังรักรสอยู่นะบอกให้หยุดพูดเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากฟังเรื่องของเรามันจบลงแล้วจบตั้งแต่คุณทำให้ลูกของเราจากไปหญิงสาวสะอื้นน้ำตาของเธอไหลพรากเหมือนเขื่อนแตกทาราโอบร่างหญิงสาวมาซบอกเมื่อเธอได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของชายคนรักเก่าก็ทำให้มาทุรสยิ่งร้องไห้หนักขึ้นพี่ขอโทษพี่มันผิดเองไม่มีสักวันที่ทารานั้นจะนอนหลับตาสนิทเมื่อหลับตาลงก็เห็นภาพของเด็กทารกเคลือบไปด้วยหยาดน้ำสีแดงเข้มชายหนุ่มอยากย้อนเวลากลับไปเขาจะไม่มีวันทะเลาะกับมัทุรสภายในรถยนต์วันนั้นมันไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้แล้วไปนั่งพักก่อนเธอรถชายหนุ่มประคองหญิงสาวมานั่งลงที่โซฟา
มาธุรสยังคงร้องไห้ไม่หยุดเธอรู้สึกสะเทือนใจเมื่อมีใครพูดถึงลูกของเธอกลับไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกชายหนุ่มประคองใบหน้าหญิงสาวเขาเช็ดน้ำตาให้กับเธอดวงตาของมาธุรสสั่นละลิกเมื่ออยู่ใกล้กับอดีตสามีทาราแตะริมฝีปากลงไปยังริมฝีปากนิ่มของหญิงสาวเมื่อได้สัมผัสกลีบปากสีชมพูที่คุ้นเคยและโหยหาก็ทำให้ทารากดริมฝีปากแนบชิดและจูบอย่างหนักหน่วงมาธุรสเผยจูบตอบอย่างลืมตัวความเสียใจความว้าเหวเดียวดายที่อยู่ตามลำพังเมื่อได้รับไออุ่นที่โหยหาทำให้หญิงสาวเผลอไผลและลืมตัวชายหนุ่มช้อนร่างของเธอขึ้นอุ้มและกระซิบเสียงแผ่วถามเธอว่าห้องนอนไปทางไหนตอนนี้ชายหนุ่มทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วมาธุรสบอกด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าทั้งที่หลับตาอยู่เขาพาเธอมาที่ห้องนอนวางเธอลงไปบนเตียงนุ่มอย่างทนุถนอมแต่ไม่ทันที่ทารานานจะได้ทำอะไรมาธุรสหญิงสาวก็ลืมตาขึ้นเมื่อตั้งสติได้เธอก็ลุกขึ้นนั่งและตบหน้าทาราอย่างแรงใบหน้าของเขาสั่นละริกทาราตื่นจากภวังค์ตื่นจากความฝันลมๆแล้งๆที่คิดว่ามาธุรสยอมใจอ่อนและกลับมาคืนดีกับเขาออกไปจากห้องของฉันเดี๋ยวนี้หญิงสาวชี้นิ้วมือไปที่หน้าของอดีตสามีมือของเธอสั่นเทาเธอร้องไห้สะอื้นด้วยความเสียใจทำไมนะเธอต้องมาใจอ่อนให้กับผู้ชายที่เคยทำให้เธอเจ็บเจียนตายรถฟังพี่ก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นพี่ก็แค่คิดถึงรถตลอดเวลา2ปีพี่ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนไหนพี่มีรถคนเดียวนะไม่ต้องมาพูดยังไงคุณกับฉันก็ไม่มีวันมาอยู่ด้วยกันได้ออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้หญิงสาวคว้าหมอนข้างแล้วตีไปที่ตัวของชายหนุ่มผู้ชายหน้าไม่อายคิดที่จะคืนดีกับเธอด้วยวิธีการแบบนี้น่ะเหรอชายหญิงทั้งสองคนเหมือนวัวเคยค้าม้าเคยขี่เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัสกันทานไฟเก่าก็เกิดประทุเมื่อทาราเห็นมาธุรสโกรธจนตัวสั่นชายหนุ่มก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเธออีกเขารีบมายืนตรงปลายเตียงแล้วทำหน้าระห้อยสำนึกผิดพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงออกไปจากร้านของฉันได้พี่ไปแน่แต่รถอย่าโกรธพี่เลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกพี่เป็นคนเร็วนิสัยไม่ดีรู้ตัวก็ดีแล้วรีบไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณทารารีบออกจากร้านทันทีเมื่อชายหนุ่มกลับมาที่คอนโดก็นอนไม่หลับรู้สึกกระสับกระส่ายคิดถึงแต่ใบหน้าของมาธุรสนี่เขาทำให้เธอเกลียดอีกแล้วเหรอโธ่อยู่ดีไม่ว่าดีไม่น่าไปทำเรื่องแบบนั้นได้เลยไอ้บ้าทานเอ้ยชายหนุ่มนอนไม่หลับคิดฟุ้งซ่านตลอดทั้งคืนจึงได้โทรหาพีรวิทย์ขอร้องให้เขามาเป็นเพื่อนคุยและเพื่อนกินเหล้าพีรวิทย์ว่างเสมอสำหรับบอสของเขาพอเขาเป็นคนโสดรักอิสระถึงแม้จะมีสาวๆมาติดพันแต่พีรวิทย์ก็ยังไม่ปากใจให้กับใครสักคนเพราะคิดว่าชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีต้องใช้ให้คุ้มสาวๆมีให้เลือกเยอะแยะทำไมต้องรีบเลือกด้วยพีรวิทย์มาถึงคอนโดของบอสหนุ่มทั้งสองคนก็ชนแก้วกันทันทีทาราดื่มเหล้าไปหลายแก้วพอเมาได้ที่ก็พูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นยิ่งพูดก็ยิ่งเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปกลัวว่ามาธุรสไม่ให้อภัยตนอีกแน่นอนโถบอสอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้สิคุณรถเธออาจจะไม่ได้โกรธบอสจริงจังก็ได้นะครับไม่จริงจังอะไรล่ะเธอตบหน้าผมนะก็บอสไปจู่โจมเธอแบบนั้นเธอก็ตกใจสิครับแต่เธอก็ไม่ได้ถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายบอสไม่ใช่เหรอครับก็เธอตบหน้าผมแล้วก็เอาหมอนตีผมคุณช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าผมจะทำยังไงถึงจะง้อเธอได้ตอนนี้ทาราพั่มเพ้อถึงแต่มาธุรส
ขาต้องการจะคืนดีกับเธอเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้เธอเขาจะแดดดิ้นตายตรงนี้พีรวิทย์จึงต้องหาวิธีช่วยเหลือบอสของตนเองให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นงานที่บริษัทคงมีปัญหาแน่ๆเพราะตอนนี้สารรูปของบอสหนุ่มดูไม่ได้เลยเหมือนคนป่วยใกล้ตายยังไงอย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับบอสสั่งดอกไม้ไปให้เธอชอบดอกไม้อะไรก็ส่งไปให้เลยครับแล้วดูว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงดีไหมครับบอสความคิดของคุณดีเหมือนกันนะงั้นสั่งดอกไม้ให้ผมหน่อยสิเอาพรุ่งนี้นะเอาเป็นดอกเบญจมาสีขาวกับสีชมพูไปส่งที่ร้านเลยเอาช่อใหญ่ๆเลยได้ครับบอสถ้าสบายใจแล้วงั้นเรามาดื่มฉลองกันล่วงหน้าดีกว่าไหมครับผมคิดว่าคุณรถต้องใจอ่อนแน่ๆทั้งสองหนุ่มชนแก้วกันอยู่จนดึกดื่นจนกระทั่งทารานั้นเมาและหลับไปพีรวิทย์จึงกลับบ้านทว่ารุ่งอรุณของเช้าวันใหม่แทนที่จะได้รับข่าวดีแต่กลับเป็นข่าวร้ายเมื่อพีรวิทย์ได้แจ้งว่าร้านข้าวกล่องเลิศรสได้ปิดบริการอย่างไม่มีกำหนดทารายกมือขึ้นมากุมศีรษะจะทำยังไงดีนี่เขาทำอะไรลงไปมาทุรสหนีเข้าไปอีกแล้วดอกไม้ที่กะว่าจะตามไปง้อก็ยังไม่ได้ให้แล้วนี่ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วไปกับใครตอนนี้ทาราเหมือนคนเป็นบ้านั่งไม่สุขการงานไม่เป็นอันทำพีรวิทย์เลยต้องเป็นตัวแทนของท่านประธานเพื่อที่จะเข้าไปประชุมแทนเมื่อประชุมเสร็จกลับเข้ามาที่ห้องก็เห็นบอสนั่งหน้าเศร้าอยู่เหมือนคนอมทุกข์อ้าวบอสไม่รีบโทรเช็คหรอครับว่าคุณมาทุรสอยู่ไหนผมโทรไปแล้วแต่เธอไม่รับบอสลองคิดดีๆสิครับว่าคุณมาทุรสจะไปไหนได้แล้วบ้านของเธออยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดมาทุรสเป็นคนต่างจังหวัดเธอมาทำงานที่กรุงเทพผมนึกออกแล้วงั้นคุณมาทุรสน่าจะหนีกลับต่างจังหวัดนั่นแหละครับส่วนมากคนที่มีปัญหาชีวิตก็อยากที่จะไปอยู่เงียบๆทาราเลิกคิวขึ้นสูงมองมาที่ผู้ช่วยแสนดีนี่เขายังมีพีรวิทย์อยู่เคียงข้างคอยให้คำปรึกษาหารือไม่เช่นนั้นเขาต้องบ้าตายแน่ๆทาราไม่รอช้าเขาไปหาที่อยู่ของบ้านมารดามัทุรสและขับไปทันทีโดยที่ทิ้งงานให้พีรวิทย์เป็นคนคอยจัดการทาราขับรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อมาถึงจังหวัดชัยภูมิก็มาจอดที่หน้าอาคารพาณิชย์สองคูหาซึ่งมีป้ายตัวขนาดใหญ่เขียนว่าข้าวแกงแม่วิภาชายหนุ่มจำได้ดีว่าที่นี่เป็นบ้านของมาทุรสแน่นอนแม่ของเธอเปิดร้านขายข้าวแกงตอนที่ทารากับมาทุรสคบหากันหญิงสาวห้ามชายหนุ่มมาที่บ้านของเธอโดยเด็ดขาดเพราะว่ามารดาของเธอดุมากและยิ่งรู้ว่าทั้งสองคนคบหาและมาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งยิ่งทำให้มารดาของมาทุรสไม่ยอมรับเมื่อทาราเก็บเงินได้พร้อมที่จะแต่งงานมาทุรสจึงพาทารามาที่บ้านตอนนี้ชายหนุ่มลงมาจากรถเข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆวันนี้เป็นไงเป็นกันถึงแม้จะถูกตะเพิดให้ไล่กลับชายหนุ่มก็จะยืนอยู่ตรงนี้มองเข้ามาภายในตัวบ้านก็เห็นว่ามีลูกค้านั่งทานอาหารอยู่กันเป็นจำนวนมากเหลือโต๊ะว่างหนึ่งโต๊ะทารารีบเดินมานั่งที่เก้าอี้ทันทีและหยิบเมนูขึ้นมาบังหน้าเพราะได้ยินเสียงหวานหูของมาทุรสถามขึ้นว่าจะรับอะไรดีคะหญิงสาวยืนถือกระดาษและจับปากการอให้ลูกค้าสุดรอสั่งอาหารแต่เหมือนลูกค้าคนนี้ไม่ค่อยได้ยินเธอจึงก้มหน้าลงไปแล้วพูดอีกครั้งสั่งอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าเอาข้าวมันไก่สองจานชายหนุ่มทำเสียงกระอ้อมกระแอมตอบไม่เต็มคำเมื่อมาทุรสได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เธอก็จำได้ทันทีว่าน่าจะเป็นอดีตสามีของเธอหญิงสาวกระชากกระดาษเมนูในมือของทาราออกชายหนุ่มก้มหน้าลงไปต่ำไม่กล้าสบตาหญิงสาว
นี่คุณตามมาถึงนี่เลยเหรอคะอย่าบอกนะว่าจะมาสั่งข้าวกล่องไม่เห็นป้ายเหรอคะฉันปิดร้านแบบไม่มีกำหนดรถรถโกรธพี่จนปิดร้านหนีมาถึงที่นี่เลยเหรออย่าพูดเรื่องนี้เลยค่ะสรุปว่าจะกินไหมข้าวมันไก่หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงดังทั้งสองคนได้ยินเสียงมีดสับลงไปบนเขียงทาราเงยหน้าขึ้นมองคุณวิภาที่จ้องเขม่งมาทำให้ทารารู้สึกสะดุ้งโยงรีบยกมือขึ้นไหว้คุณวิภาทันทีสวัสดีครับคุณป้าชายหนุ่มพูดเบาๆคุณวิภาก็พอจะเดาคำพูดของชายหนุ่มออกว่าพูดว่าอะไรหล่อนพยักหน้าตอบแล้วก็ทำใบหน้าบึ้งตึงหล่อนไม่อยากต้อนรับขับสู้ผู้ชายที่เคยทิ้งลูกสาวของหล่อนหรอกแล้วตอนนี้ก็ยังมาทำให้ลูกสาวของหล่อนโกรธจนถึงขั้นปิดร้านแล้วหนีมาอยู่ที่นี่มาธุรสเดินมาสั่งข้าวมันไก่กับมารดาสองจานและเธอก็ถือข้าวมันไก่มาวางไว้ที่โต๊ะด้านหน้าของทาราทานข้าวเสร็จก็รีบไปซะเดี๋ยวสิโรสที่พี่สั่งข้าวมาสองจานพี่อยากจะให้โรสทานข้าวกับพี่เราจะได้คุยกันแต่ฉันไม่ว่างฉันต้องช่วยแม่เสิร์ฟอาหารเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยแล้วกันถ้าลูกค้าเบาลงเราค่อยมานั่งทานข้าวด้วยกันดีไหมก็หิวไม่ใช่หรอก็ทานสิจะมารอฉันทำไมล่ะฉันไม่หิวหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นก่อนที่จะไปรับเมนูกับลูกค้าที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายทาราคือน้ำลายดังเอื้อท้องร้องจอกๆมองข้าวมันไก่สองจานดวงตาวาวเพราะตอนนี้ชายหนุ่มหิวจนแทบไส้จะขาดแต่ก็ต้องพยายามอดทนเอาไว้ชายหนุ่มนั้นมาง้อเธอด้วยความจริงใจและจะทำให้เธอเห็นใจให้ได้ทาราตัดสินใจยังไม่กินข้าวมันไก่และมาช่วยมาทูโรเสิร์ฟอาหารคุณป้าครับโต๊ะนู้นออเดอร์โต๊ะนู้นด้วยครับเขียนรายมือให้มันอ่านง่ายกว่านี้หน่อยแล้วโต๊ะไหนเป็นโต๊ะไหนก็เขียนเลขด้วยสิเลขมันติดอยู่ที่เก้าอี้น่ะถึงแม้ว่าคุณวิภาจะมีน้ำเสียงที่ดุแต่ในใจลึกๆหล่อนก็เห็นว่าทารานั้นมีความตั้งใจจริงที่จะมาง้อลูกสาวของหล่อนเมื่อทารารับคำสั่งก็ไปเดินจดหมายเลขที่โต๊ะมาใหม่ชายหนุ่มช่วยจดเมนูลูกค้าและเสิร์ฟอาหารจนกระทั่งเย็นก็ไม่ได้ดื่มน้ำเลยสักหยดเดียวแต่ก็ต้องอดทนได้แต่กืนน้ำลายเหนียวๆลงคอตอนนี้ท้องเจ้ากรรมก็ร้องจอกๆด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวชายหนุ่มจึงได้ถอดเสื้อสูทแล้วแขวนเอาไว้ที่เก้าอี้มาธุรสเห็นว่าลูกค้าออกไปจากร้านหมดแล้วจึงได้เดินมาหาทาราและบอกให้ชายหนุ่มรีบทานข้าวซะทานเสร็จก็รีบกลับกรุงเทพไปเดี๋ยวมันจะดึกแต่ทาราก็อิดออดบอกว่าถ้าเธอไม่ทานกับเขาเขาก็จะยังไม่ทานมาธุรสรู้สึกรำคาญเธอเลยต้องนั่งทานข้าวกับทาราทารานั่งยิ้มไม่หุบมองมาธุรสไปกินข้าวไปรู้สึกว่าข้าวอร่อยมากๆมาธุรสหลบสายตาชายหนุ่มไม่อยากให้เขาเห็นในตาของเธอว่าตอนนี้มีประกายของความสุขที่ซ่อนเอาไว้เมื่อทานข้าวเสร็จทาราก็อยู่ช่วยมาธุรสเก็บร้านและล้างจานทำอะไรเสร็จเรียบร้อยตะวันก็ตกดินพอดีคุณกลับได้แล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไม่ต้องอยู่ช่วยหรอกแต่ว่ามันมืดแล้วนะรถจะปล่อยให้พี่ขับรถกลับกรุงเทพมืดๆแบบนี้น่ะหรอรถมันมีไฟไม่ใช่หรอคะมันก็ไม่ได้มืดซะหน่อยพี่ขอนอนค้างคืนที่นี่สักคืนไม่ได้เหรอรถพรุ่งนี้เช้าพี่จะรีบกลับทันทีไม่ได้หญิงสาวขึ้นเสียงคุณวิภาเดินเข้ามาขัดจังหวะมองทั้งสองคนอยู่ห่างๆนานแล้วให้คุณเข้านอนอยู่ที่นี่ถ้าขับกลับตอนนี้มันอันตรายเพราะอีกตั้งหลายชั่วโมงแล้วทางก็เปลี่ยวคุณล่ะนอนที่นี่ได้ไหมมันไม่สะดวกสบายเหมือนกรุงเทพหรอกนะได้ครับคุณป้าผมนอนที่ไหนก็นอนได้มาธุรสผ่อนลมหายใจออกมาเสียงดัง
เธอพาทาราขึ้นไปบนชั้น2ของตัวอาคารพาณิชย์แล้วรีบลงมาด้านล่างเพื่อจะมาคุยกับมารดาแม่ไปให้เขานอนที่บ้านได้ยังไงแม่ก็รู้นี่คะว่ารถกับเขาเลิกกันนานแล้วแล้วรถก็กำลังหลบหน้าเขาอยู่ก็เพราะว่าแม่รู้ยังไงล่ะว่าแกกำลังหลบหน้าแล้วแกจะหลบจนถึงเมื่อไหร่ลองคุยกับเขาไม่ดีกว่าเหรอว่าจะเอายังไงไม่ใช่ตามกันไปตามกันมางานการก็ไม่ต้องทำร้านแกก็ปิดแบบนั้นจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านผ่อนรถล่ะมาทุรดหน้าจ๋อยเพราะมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่ผู้เป็นมารดาพูดเธอต้องทำงานหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าเธอไม่เคลียร์กับทาราเธอจะหนีหน้าเขาแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะปิดร้านหนีก็ทำไม่ได้เพราะเธอได้ซื้อตึกและผ่อนตึกอยู่ทำตามที่แม่บอกเถอะนะคุณทาราเขาก็อุตส่าห์ขับรถมาจากกรุงเทพทิ้งการทิ้งงานมาเพื่อคุยกับลูกลูกควรเปิดโอกาสให้เขามาทูรสยอมจำนนให้กับคำพูดของผู้เป็นมารดาเมื่อเธอเข้าห้องมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกมาหาทาราซึ่งชายหนุ่มนอนอยู่บนโซฟาโชคดีของเขาที่ทารานั้นติดเสื้อผ้ามาด้วยพีรวิทย์เป็นคนรอบคอบบอกให้บอสหนุ่มเอาเสื้อผ้าไปสัก 3-4 ตัวเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอาจจะนอนค้างคืนที่นั่นก็ได้ทารากรนเสียงเบาๆทำให้รู้ว่าเขาหลับสนิทคนไม่เคยทำงานใช้แรงงานก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวหญิงสาวก้มหน้าลงมามองหน้าชายหนุ่มใกล้ๆหัวใจหวั่นไหวก็คนอยู่ด้วยกันเคยนอนด้วยกันและยังเคยรักกันหวานแววจะให้เธอใจแข็งเหมือนหินก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อเห็นว่าเขานอนบนโซฟาดูท่าทางไม่สบายตัวเพราะขาของเขาเหยียดยาวเลยขอบโซฟามาหญิงสาวคงทำอะไรไปไม่มากไปกว่านี้นอกจากห่มผ้าให้เขาเหมือนว่าทาราจะรู้ตัวชายหนุ่มลืมตาขึ้นมาเห็นใบหน้าสวยของมัทุรสก้มลงมามองเขาพอดีชายหนุ่มจึงกอดร่างของเธอแล้วดึงหญิงสาวลงมานอนทับบนร่างของเขาอุ๊ยปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้ขอกอดแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่อยากอยู่ใกล้ๆรถพี่อยากกอดรถรถรู้ไหมว่าพี่คิดถึงรถใจจะขาดอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดหรอกรถไม่ใจอ่อนง่ายๆเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มนั้นไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆเธอก็เลยกัดแขนของเขาเอาซะเลยทาราร้องเบาๆเพราะกลัวว่าคุณวิภาจะได้ยินเมื่อหญิงสาวเป็นอิสระเธอก็บอกให้เขาลุกขึ้นนั่งดีๆเธอมีเรื่องจะคุยด้วยและเรื่องจริงจังมากทารารู้สึกหัวใจเต้นแรงมีอะไรจะพูดกับพี่เหรอรถพี่ทานคิดจะมาคืนดีกับรถเหรอคะหญิงสาวพูดออกมาตรงๆไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมอีกต่อไปใช่พี่อยากคืนดีกับรถพี่ไม่เคยลืมรถได้เลยแม้แต่วันเดียวคิดถึงอยากกอดอยากหอมอยากทำอะไรไปมากกว่านี้ชายหนุ่มมองหญิงสาวด้วยดวงตาเป็นประกายบ่งบอกถึงความต้องการมากมายจนท่วมท้นมาทุรสเองก็หัวใจหวั่นไหวเธอเองก็ต้องการชายหนุ่มเช่นกันติดแค่ว่าเธอมีอคติและอย่างโทษว่าทาราเป็นคนทำให้ลูกของเธอจากไปแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุถ้ารถให้โอกาสพี่จะไม่ดื้อพี่จะทำตามรถไม่เถียงรถเลยสักคำพี่ทำได้เหรอคะหญิงสาวถามออกไปเพื่อความแน่ใจทำได้สิพี่สัญญาถ้าวันไหนพี่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีพี่จะไม่โทษรถสักคำถ้ารถจากพี่ไปงั้นรถขอเวลาหน่อยได้ไหมคะถ้าจะให้รถให้อภัยพี่ตอนนี้คงทำไม่ได้พี่ต้องทำให้รถเห็นก่อนว่าพี่เปลี่ยนไปจริงๆได้สิรถพี่ดีใจมากเลยนะที่รถให้โอกาสพี่รักรถนะชายหนุ่มดึงตัวมาทุรสมาสวมกอดเขาอยากจูบเธอแทบใจจะขาดแต่ก็ต้องห้ามใจตัวเองเอาไว้เพราะสัญญากับเธอไว้แล้วถ้าเธอไม่ยินยอมหลังจากที่มาทุรสให้โอกาสทารา
ชายหนุ่มก็รู้สึกว่าตัวเองมีความหวังและพร้อมที่จะกลับไปเป็นครอบครัวกับเธอเหมือนเดิมทาราตื่นแต่เช้าชายหนุ่มตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งแต่ตีห้าพอรู้ดีว่าคุณวิภานั้นตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะมาทำอาหารรอลูกค้าที่นี่มีลูกจ้างเพียงหนึ่งคนเป็นหญิงชาวพม่าแต่บางครั้งลูกจ้างก็ไม่มาทำให้มาทุรสกับมารดาต้องเสิร์ฟอาหารเพียงสองคนตอนที่มาทุรสไม่อยู่บ้านก็เรียกเด็กข้างบ้านมาช่วยเสิร์ฟคุณวิภาไม่อยากจ้างคนงานประจำเพราะว่าค่าแรงต่อเดือนสูงเมื่อทาราบอกว่าชายหนุ่มจะมาช่วยเสิร์ฟอาหารและไม่คิดค่าแรงทำให้คุณวิภาแอบดีใจเพราะจะลดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะทาราช่วยคุณวิภาเตรียมอาหารถึงแม้ว่าชายหนุ่มนั้นจะไม่เคยทำครัวแต่ตอนนี้ทาราเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจของคุณวิภาเอาชนะใจแม่ได้แล้วค่อยไปเอาชนะใจลูกก็แล้วกันวันนี้มาทุรสตื่นสายเพราะเมื่อคืนกว่าเธอจะหลับตาลงก็เล่นเอาเกือบใกล้รุ่งสางลงมาด้านล่างเห็นทาราใส่ชุดกันเปื้อนใส่กางเกงขาสั้นสีขาวและเสื้อยืดสีน้ำตาลชายหนุ่มท่าทางทะมัดทะแมงสายตามุ่งมั่นเขากำลังเอาเก้าอี้ลงจากโต๊ะหลังจากนั้นทาราก็เดินไปเอาขวดน้ำและกระดาษทิชชู่มาวางไว้บนโต๊ะชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองมาทุรสและส่งยิ้มให้ก่อนที่ชายหนุ่มจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานมาทุรสได้เดินมาหาผู้เป็นมารดาแม่คะเขาตื่นนานแล้วเหรอคะเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วผู้ชายคนนี้ใช้ได้เลยนะรสขยันด้วยแม่สอนงานแป๊บเดียวก็ทำเป็นแล้วสายตาของคุณวิภามองไปยังอดีตลูกเขยเป็นสายตาที่ทำให้มาทุรสรู้สึกหมั่นไส้เพราะรู้สึกว่ามารดาของเธอจะภาคภูมิใจกับอดีตลูกเขยคนนี้เมื่อทาราช่วยงานเสร็จสักพักคุณวิภาก็เรียกทารามาทานข้าวทารานั่งทานข้าวอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ที่มุมแคบๆของทางร้าน10โมงกว่าๆลูกค้าเริ่มทยอยกันเข้ามาภายในร้านใกล้เที่ยงภายในร้านก็แน่นขนาดทาราจดเมนูอาหารเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำเป็นพลาวันในขณะที่มาทุรสก็มาสับไก่ช่วยแม่เพราะว่าออเดอร์ทำไม่ทันแล้วในขณะที่ทาราก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากแล้วหันมาส่งยิ้มให้กับหญิงสาวและเขาก็ได้รับรอยยิ้มตอบทำให้ทารารู้สึกมีกำลังใจฮึดสู้วันทั้งวันทาราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยกระทั่งลูกค้ากลับไปจนหมดชายหนุ่มร่างบึกบึนขาอ่อนปวกเปียกนั่งลงไปอย่างเก้าอี้แล้วก้มหน้าลงไปโซฟที่สองแขนแกร่งวันนี้ไม่ไหวจริงๆทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งเพียกึกเสียงขวดกระทบกับขอบโต๊ะทำให้ทาราเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าเป็นขวดน้ำโค้กเย็นๆตั้งอยู่ดื่มโค้กซะหน่อยสิคะเดี๋ยวถ้าเป็นลมเป็นแล้งไปจะหาว่าที่บ้านนี้ใช้งานหนักขอบคุณมากนะรสชายหนุ่มดื่มน้ำอัดลมเย็นชื่นใจทำให้มีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีชายหนุ่มไม่กล้าหยิบเครื่องดื่มภายในร้านดื่มพอรู้ว่าทุกอย่างมีต้นทุนของมันถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินมากมายสามารถซื้ออะไรก็ได้แต่ทาราก็เลือกที่จะทำตัวให้ธรรมดาที่สุดเพื่อเรียกร้องความน่าสงสารพี่ทานกลับไปทำงานที่กรุงเทพนะคะหยุดมาหลายวันแล้วมันจะไม่ดีนะไม่พี่บอกแล้วไงว่าพี่อยากอยู่ช่วยรถให้พี่อยู่ที่นี่เถอะนะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณแม่ไล่เราสองคนให้กลับไปทำงานที่กรุงเทพคุณแม่บอกว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เราสองคนจะสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้สักทีนี่คุณป้าพูดเหมือนกับว่าให้เราสองคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันใช่ไหมครับตอนนี้หัวใจของทารานั้นพองโตเหมือนกับลูกโป่งชายหนุ่มรู้สึกดีและมีความหวังสงสัยความดีที่เขาทำเอาชนะใจของคุณวิภาคงเหลือแต่ผู้หญิงสวยตรงหน้านี่แหละว่าจะใจอ่อนเมื่อไร
พี่ทานอย่าคิดเองเออเองสิคะคุณแม่อยากให้รถกลับไปทำงานปิดร้านมาหลายวันเดี๋ยวลูกค้าจะหายหมดค่ะตอนนี้มาทูโรสเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะไปเปิดร้านที่กรุงเทพในขณะที่ทาราได้ลงไปคุยกับคุณวิภาผมต้องกราบขออภัยคุณป้านะครับที่ผ่านมาผมทำให้ลูกสาวของคุณป้าต้องเสียใจทาราคุกเข่าลงไปที่พื้นพนมมือขึ้นมาโน้มตัวลงไปกะจะกราบแทบเท้าของคุณวิภาแต่คุณวิภานั้นจับมือเอาไว้ได้ทันแล้วดึงตัวของทาราขึ้นมานั่งเสมอกับตนฉันให้อภัยไม่เคยคิดโกรธแค้นคุณหรอกนะเรื่องราวในอดีตมันผ่านมาแล้วถ้าคุณสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ไม่ใช่อารมณ์เหมือนเดิมฉันก็พร้อมจะให้อภัยคุณเสมอขอให้คุณอย่าทำให้ใหญ่รถเสียใจอีกผมสัญญาครับผมอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีคุณรถเหมือนผมจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ผมจะไม่มีทางทำให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกครับคุณวิภาจ้องมองเข้าไปในดวงตาสีนิลที่มีแต่ความแน่วแน่ยกมือขึ้นตบไหล่เบาๆเพื่อเป็นกำลังใจหลอนเปิดทางให้กับทาราแล้วอยู่ที่ว่าทารานั้นจะทำให้มาทุรสเห็นใจและยอมอภัยให้ได้เมื่อไรหลังจากที่ทารากับมาทุรสเดินทางมาถึงกรุงเทพทาราก็ได้ขับรถมาส่งเธอที่ร้านอาหารเขาช่วยเธอขนกระเป๋าเสื้อผ้าของกินที่ผู้เป็นมารดานั้นห่อมาให้มากมายเพราะกลัวว่าลูกสาวจะทานอะไรไม่ถูกปากแต่หลอนลืมไปเสียสนิทว่าลูกสาวคนนี้ทำอาหารเก่งไม่แพ้ผู้เป็นแม่เลยทีเดียวเมื่อเข้ามาภายในบ้านก็รู้สึกเมื่อยล้าไปทั้งตัวอาจจะเป็นเพราะขับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเมื่อชายหนุ่มนั่งลงไปที่โซฟาก็พอให้หายเมื่อยขาได้บ้างมาทุรสเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับขนมและน้ำส้มทารายืดตัวตรงส่งยิ้มหวานให้เอามาให้พี่เหรอค่ะเห็นพี่ขนของเหนื่อยอากาศข้างนอกก็ร้อนดื่มน้ำส้มแล้วทานขนมสิคะทานหมดแล้วค่อยกลับโหทำไมไล่พี่เลยล่ะพี่ขอนั่งพักอยู่แป๊บนึงไม่ได้หรอก็ได้ค่ะแป๊บเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวโรสเอาของไปเก็บในห้องครัวก่อนก็แล้วกันมาทุรสเอากับข้าวไปเก็บไว้ในห้องครัวเรียบร้อยแล้วกำลังจะเอากระเป๋าขึ้นไปภายในห้องเมื่อเธอเดินผ่านทาราเขาก็ได้รวบร่างของเธอดึงเธอลงมานั่งตากแล้วสุกใสจมูกลงไปที่ซอกคอหอมกรุ่นพี่คิดถึงโรสจะบ้าตายอยู่แล้วรู้ไหมเขากระซิบเสียงแผ่วชายหนุ่มแทบจะควบคุมความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่ได้พี่ทานปล่อยค่ะอย่าทำแบบนี้ยังไม่เข็ดอีกหรือไงคะหญิงสาวขู่แต่ทว่าความรู้สึกของเธอนั้นกลับโหยหาความอบอุ่นจากชายหนุ่มเหมือนกันคือว่าพี่เหนื่อยแล้วง่วงด้วยพี่ขอนอนที่นี่ได้ไหมชายหนุ่มเริ่มเข้าเรื่องไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องแบบนั้นมันก็พูดยากก็ขอแบบนี้เลยละกันเผื่อว่าผู้หญิงจะเห็นใจลามกรู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่ทำไมล่ะเราเคยเป็นผัวเมียกันนะพี่เคยนอนกอดรถทั้งคืนแล้วเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ก็ห้ามใจลำบากนะรถชายหนุ่มออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานมือก็สเปะสปะทั่วร่างของเธอเหมือนหนวดปลาหมึกมาทุรสเองก็เริ่มไหวหวั่นถึงแม้ว่าหัวใจของเธอจะพยายามแข็งเหมือนหินแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะควบคุมร่างกายไม่ได้เมื่อมาทุรสเงียบไม่ตอบแต่ใบหน้าของเธอแดงซ่านทาราก็ยิ้มกุ้มกิ่มดวงตาของเขาบ่งบอกว่าเขาอยากจะกืนกินเธอไปทั้งตัวชายหนุ่มอุ้มหญิงสาวขึ้นพาเธอมาในห้องนอนรุ่งอรุณของเช้าวันใหม่ที่แสนจะสดใสมาทุรสตื่นขึ้นมาอยู่ในอ้อมกอดของทาราทั้งสองคนไร้ซึ่งอาภรณ์และนอนอยู่ภายใต้ผ้าห่มผืนใหญ่เดียวกันทารากอดหญิงสาวไม่ยอมปล่อยพี่ทานเช้าแล้วตื่นเถอะค่ะพี่ยังไม่อยากตื่นขอนอนต่อได้ไหมไหนพี่ทานบอกว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของรถยังไงล่ะคะ
หญิงสาวพูดเพียงแค่นี้ทำเอาร่างหนาลุกพรวดพราดขึ้นแล้วรีบไปอาบน้ำแต่งตัวทันทีมาทุรสหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจอย่างนี้แหละเชื่อฟังเธอแบบนี้เธอจะยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งหลังจากนั้นทาราก็ยอมทำตามมัทุรสทุกอย่างไม่ว่าเธอจะพูดอะไรเขาก็เอออห่อหมกไปด้วยจนกระทั่งผ่านไปถึง6เดือนทาราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าชายหนุ่มเปลี่ยนไปจริงๆเขาไม่เคยใช้อารมณ์และยังยอมทำตามหญิงสาวสั่งมัทุรสใจอ่อนในที่สุดวันนี้มัทุรสตั้งใจว่าจะทำข้าวกล่องไปแจกกับคนไร้บ้านซึ่งเป็นจำนวน 1,000 กล่องเธอทำตั้งแต่ตี 4 จนกระทั่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อทารารู้ว่ามัทุรสต้องการความช่วยเหลือเขาจึงให้ลูกน้องเลิกงานก่อนเวลาและเกณฑ์ให้ทุกคนมาช่วยมัทุรสทำข้าวกล่องโดยที่จ่ายค่าเสียเวลาให้ชั่วโมงละ100บาทตอนนี้ภายในร้านข้าวกล่องเต็มไปด้วยพนักงานบริษัทเกือบ30ชีวิตทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองทารายืนใกล้อยู่กับมัทุรสไม่ยอมห่างเธอไปไหนไม่ว่าเธอจะใช้เขาหยิบจับอะไรชายหนุ่มก็ทำตามทุกอย่างไม่มีปิปากบ่นพีรวิทย์เดินเข้ามาภายในห้องครัวเห็นบอสหนุ่มกระหนุงกระหนิงกับภรรยาเก่าพีรวิทย์ก็อดที่จะแซวขึ้นไม่ได้บอสครับลืมงานที่บริษัทแล้วเหรอครับหรือว่าจะมาเปิดร้านขายข้าวแทนอ้าวคุณวิทย์มาพอดีเลยมาตรงนี้ขาดคนหั่นแตงกวามาประจำตำแหน่งเลยครับทารากวักมือเรียกพีรวิทย์ผู้ช่วยหนุ่มยกมือขึ้นมาเกาศีรษะอยู่ๆเขาก็ได้กลายเป็นพนักงานซะอย่างนั้นเขาคิดว่าจะแซวเสร็จแล้วกลับไปนอนบ้านสบายๆทุกคนได้อยู่ช่วยมัทุรสจนกระทั่งถึงเวลา5โมงเย็นก็ได้เวลานำข้าวกล่องขึ้นรถกระบะทาราเป็นคนขับรถมีมัทุรสนั่งอยู่ข้างๆส่วนพนักงานคนอื่นต่างแยกย้ายกันกลับบ้านจิราพรและหาไทยขอขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปในขณะที่พีรวิทย์บอกว่าเขาจะขับรถนำหน้าไปก่อนเพื่อที่จะไปเคลียร์สถานที่ทุกคนได้มารวมตัวยังจุดแจกข้าวให้กับคนไร้บ้านทารากับมัทุรสจิราพรและหาไทยได้นำข้าวกล่องมาเรียงไว้บนโต๊ะคนยากจนหาเช้ากินข้ามและคนไร้บ้านพวกเขาต่างมายืนรอรับข้าวกล่องอย่างเป็นระเบียบทุกคนอยู่ในความสงบไม่มีแย่งและโวยวายทารากับมัทุรสยืนแจกข้าวกล่องให้กับคนไร้บ้านจนหมดถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำข้าวกล่องทั้งวันและยังมายืนแจกอากาศช่วงนี้ก็ร้อนอบอ้าวแต่ถ้าว่าสิ่งที่ได้รับมันคุ้มค่าทาราหันมามองใบหน้าของมัทุรสที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อชายหนุ่มหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ามาซับหน้าให้กับหญิงคนรักเหนื่อยมากไหมครับรสเหนื่อยค่ะถ้าจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็จะหาว่าโกหกแต่ก็มีความสุขดีนะคะรถดีใจนะที่พี่ทานเข้าใจในสิ่งที่รถทำหญิงสาวยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในตัวชายหนุ่มตอนนี้ทาราเปลี่ยนไปมากเขากลายเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อใจเย็นและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ว่าหญิงสาวจะทำอะไรชายหนุ่มก็ไม่ปิปากบ่นเขาพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเธอเสมอนี่รถให้อภัยพี่ทุกอย่างแล้วใช่ไหมเราจะกลับมาคืนดีกันใช่ไหมครับหญิงสาวเอื้อมือมาจับมือของชายหนุ่มแล้วมากุมเอาไว้ที่อกด้านซ้ายก่อนที่จะส่งยิ้มระมุนให้กับเขาแต่อย่าทำผิดอีกนะคะรถขอเตือนไว้ก่อนครับพี่ให้สัญญาพี่จะไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์และจะไม่ทำให้รถเสียใจทาราดึงหญิงสาวมากอดและจูบไปที่ขมับหนึ่งทีพีรวิทย์จิราพรและหาไทยทั้งสามคนต่างรอรุ้นเมื่อเห็นว่าเจ้านายทั้งสองคืนดีกันแล้วทั้งสามคนก็ปรบมือดีใจและส่งเสียงโห่ร้องขึ้นมาทาราและมัทุรสหันหน้ามามองคนทั้งสามแบบเขินๆหลังจากที่คืนดีกันแล้วทาราก็ขอร้องให้มัทุรส
กลับไปอยู่กับเขาที่บ้านซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นเรือนหอของทารากับมัทุรสสมัยที่ทั้งสองคนแต่งงานกันเมื่ออยู่กันไปได้สักพักทาราจึงขอให้มัทุรสไปจดทะเบียนสมรสกับเขามัทุรสเองก็ไม่ปฏิเสธแล้วทั้งสองคนก็ได้มาจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งคู่ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ทารายังคงทำหน้าที่สามีอย่างมีสติและให้เกียรติภรรยาเสมอเพราะเขารักมัทุรสและอยู่โดยปราศจากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริงๆจบบริบูรณ์